8ครั้งครับนักเตะก็วันนี้จะได้ประเดิมดูว่าจะเปิดฤดูกาลเป็นอย่างไรครับนักช่วยดูไลน์อัพนี่เกือบจะมาพิเชษวนออกมาทางซ้ายจับไว้แล้วก็ยิงดูครับลิ้นหมันบดไปหน่อยแต่ทักทายก่อนแล้วครับชินพัฒน์ยกขึ้นมาพยายามจับพลิกเอาแล้วครับไปได้เดียโก้ถึงเส้นหลังเดียโก้ยังเก็บบอลไว้เปิดย้อนกลับมาแล้ววนเล่จังหวะเดียวโอ้โหแล้วปัดข้างกลางครับทุกทีว่าวรวุฒิครับโชว์ซุปเปอร์เซฟเลยไวมากจังหวะหยอดมาให้ของดีโอโก้เน้นๆเลยครับไม่ต้องจับครับนี่ยิงฉีกเข้ามุมเลยครับคือยิงดีมากแล้วครับแต่ว่าคนนี้ดีกว่าครับวรวุฒิเราคิดเปิดบอลโด่งขึ้นมาสองวรวุฒิชกอีกแล้วครับไม่กล้ารับแต่สวนกลับมาลิตรงงทิ้งครับโอ้โหเกือบจะเข้าเป็นสุดชมนะครับที่เคลียร์มาได้เอกภูมิเอกภูมิลูกนี้บอลออกไปแล้วครับออกหลังแต่มุมอีกแล้วครับโอ้อันตรายจริงครับลูกตั้งเตะที่เกือบนำมาซึ่งประตูนะครับชกไม่ขาดด้วยนะครับวรวุฒิแล้วตอนหลุดออกไปโชคดีได้สุดชนครับยืนเฝ้าเส้นอยู่นะครับเป็นตัวสุดท้ายจริงตัดมาใหม่มาที่ประกิตประกิตเปิดเข้าไปทีนึงครับโผล่ตรงนี้ข้ามผ่านครับโอ้โหตุเยสก็เข้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆครับกันนะพิเชษกอก้าหลบมาสวยครับแล้วแทงมาที่พิเชษเอาครับหลุดขึ้นมาพิเชษยิงลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟครับทางด้านศิวรักษ์ยังเซฟไว้ได้แล้วด้วยนะครับโอ้ระยะประมาณแค่10หลาเท่านั้นครับพิเชษแต่ยิงไม่ผ่านตัวศิวรักษ์เองครับโอ้โหไม่มุมพอไม่เฉียบขาดพอครับแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับบุรีรัมย์ครับเมื่อสักครู่ก็โดนพิเชษหลุดเข้าไป2ทีนึงแล้วครับเปิดเข้ามาดิโอโก้ลูกนี้แล้วยิงลูกเรียบร้อยเลยครับ1-0เอาจนได้ก็เป็นนาคิปาโตมาเชน่าครับประเดิมประตูแรกในซีซั่นนี้ครับให้กับบุรีรัมย์ไปแล้วโอ้โหแล้วก็เป็นมาเชโดดามาเชน่านะครับโอ้โหมาจุดนัดพบเลยครับแล้วไม่ต้องจับเลยนะครับเกียรติเจริญนี่คือคลาดสายตาจากทางมาเชน่าไปแวบเดียวเท่านั้นครับต้องชมความยอดเยี่ยมทั้งคนเปิดคนยิงมาเชน่าเอาครับมีพื้นที่ลุยเองมาเชน่าฝากไปประกิตแทงต่อมาหลุดเลยครับมาเชน่าแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับ 2-0 ครับว้าลูกนี้มาเชน่าถือว่าสุดๆไปเลยครับโอ้จังหวะหลุดขึ้นมาโอ้นี่ครับดูความนิ่งความเหนือชั้นของมาเชน่าโอ้โหมาดูการประสานงาน 1-2 ฝากประกิตไปแล้วกลับมาเอาครับทีเด็ดอยู่ตอนจบนี่แหละครับที่ยกท่ามรวุฒิเข้าไปครับนิ่มๆเลยครับแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยเทคนิคครับมั่นใจเต็มเปี่ยมผมจะว่าสกอร์นะครับมาเชน่าต้องชมประกิตด้วยครับโอ้จังหวะกดของดิโอโก้นี่กล้องจับมาแล้วครับมาดามแป้งหน้าผู้ชาวต้องข้ามแล้วครับแม่นด้วยมาที่ประกิตประกิตยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหต้องปัดแล้วจังหวะซ้ำไม่มีใครครับโอ้ฮะนี่กะเล่นทีเผลอเลยครับประกิตไหลต่อมาครับดุบดินเติมมาสวยมากเดือบดินย้อนหักกลับเข้ามาแล้วโอ้โหว่ากระโดดยิงนี่เดียวก็จินตนาการนี่เหลือกินครับติดสุตาแล้วสุตายกขึ้นมาแม็กกัดพักอกแล้วเข้าขวาแม็กกัดขยับแล้วยิงลูกนิดโอ้โหต้องปัดไปนิ้วกันครับศิวรักษ์ได้ลูกเตะมุมนะครับโอ้โหไม่เร็วเลยทางขวาหนีตุนเยสสุตาเปิดเข้าไปได้โขกครับเป็นแม็กกัดโอ้โหปัดยิงไม่ได้ครับโอ้โหศิวรักษ์ต้องมาโชว์ฟอร์มตำแหน่งได้ดีครับศิวรักษ์ดูครับซารุตะแผงฤทธิ์อะไรครับหนีตุนเยสมาได้แล้วโขกเน้นๆเลยครับแม็กกัดโอ้โหบินปัดสวยกรีดก็มาก่อนนะครับ เปิดบ้างหลุดแล้วครับจังหวะนี้กอก้าหักแล้วก็2-2ไม่ทันครับโอ้โหแม็กกัดโอ้โหกอก้าเองก็จ่ายได้โหดจริงๆโอ้โหเรียกว่าลูกนี้นี่ได้เสียแล้วเล่นในถ้วย AFC Champions League ด้วยนะครับผู้สินก็เป่าต้องเป็นบทประการแข่งขันเลยครับคู่นี้ก็เป็นนั้นว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำสำเร็จครับเอาชนะการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC ไปนะครับ2-0ครับเก็บ3แต้มในเกมนี้ก็เปิดฉากฤดูกาลนี้ประเดิมได้ด้วยชัยชนะไม่มีปัญหาครับสำหรับแชมป์เก่าประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับได้2 ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับจากการยิงของจิปาโตมาเชน่าคนเดียวทั้ง2 ลูกครับนาที39และ